แกรู้ไหมว่ารถเจ้านายฉันราคาเท่าไหร่นี่ถ้าพูดจาดูถูกน้องเขามากเกินไปแล้วนะท่าทางจะเจ็บแขนมากนะเนี่ยอย่างนี้คงต้องส่งอาหารไม่ไหวแล้วแน่เลยคงลำบากมากสินะถึงให้แม่มาส่งแกล็บอันนี้พันหนึ่งพอไหมอ่ะไม่ต้องถอนอุ๊ยอะไรวะเนี่ยนี่ตาบอดหรือไงถึงเดินโชว์รถแบบเนี้ยแกรู้ไหมว่ารถเจ้านายฉันราคาเท่าไหร่แกส่งของทั้งปียังชดใช้ไม่หมดเลยรู้เปล่าหนูขอโทษครับพี่หนูไม่ทันระวังอะค่ะเมื่อกี้ไม่ได้ดูอย่าเอาเรื่องหนูเลยนะคะพ่อจะตอดนี่ถ้าพูดจาดูถูกน้องเขามากเกินไปแล้วนะคุณไก่ครับพอได้ละน้องลุกไหวไหมไหวค่ะค่อยๆลุกโอ้ท่าทางจะเจ็บแขนมากนะเนี่ยอย่างนี้คงต้องส่งอาหารไม่ไหวแล้วแน่เลยไม่เป็นไรค่ะถือว่าวันนี้หนูโชคไม่ดีเองเดี๋ยวหนูขอตัวไปส่งอาหารให้ลูกค้าก่อนนะคะอุ๊ยว่าโอ้ตายแล้วน้องว่าแต่เจ็บขนาดนี้จะไปส่งของได้ยังไงเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันปอดเดี๋ยวเธอไปส่งน้องนี่ที่โรงพยาบาลส่วนอาหารของเธออ่ะเดี๋ยวฉันไปส่งให้เองคุณไก่ครับคุณไก่จะไปช่วยน้องมันทำไมครับเดี๋ยวคุณไก่ก็ไปประชุมไม่ทันหรอกครับเอานะรีบพาน้องเข้าไปหาหมอเถอะชีวิตคนเราอ่ะสำคัญกว่านะคุณทำแบบนี้มันจะดีหรอคะเอานะไม่เป็นไรหรอกฉันขอยืมเสื้อเธอด้วยนะคุณไก่ครับถ้าคุณไก่ใส่ชุดนี้มันจะไม่เหมาะสมเอานะครับเหมาะสิเหมาะสมแน่นอนรีบพาน้องเข้าไปหาหมอเถอะมาขอยืมเสื้อด้วยน่าจะเจ็บจริงนะเนี่ยฟอร์ดแล้วเดี๋ยวเธอส่งน้องเข้าที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วอ่ะตามไปรับฉันที่บริษัทด้วยนะได้ครับมาพาน้องเข้าไปหาหมอเลยได้ครับคุณไก่ปะประดิษฐ์เชิญขึ้นรถนะครับมาส่งแล้วค่ะทำไมถึงมาส่งช้าขนาดนี้คะนี่ช้าเกือบชั่วโมงเลยนะพอดีว่ามันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะต้องขอโทษทีค่ะงั้นอาหารเนี่ยเอากลับคืนไปเลยฉันไม่เอาละได้ไงอาหารนี่จ่ายเงินไปแล้วนะแล้วยังไงอ่ะฉันบอกว่าไม่เอาไงก็เอากลับคืนไปสิถ้างั้นคุณก็ช่วยจ่ายค่าอาหารมาก่อนนะคะนี่พูดภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงฉันบอกว่าไม่เอาให้เอากลับไปไงอ๋อถ้าอยากให้ฉันรับอาหารเนี่ยแกก็ยกมือไหว้ขอโทษฉันสิไหว้สินี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเสียงดังเชียอ้าวมิวเองเหรออ๋อนึกว่าใครแม่ของส้มนี่เองนี่มิวรู้จักพนักงานส่งอาหารคนนี้ด้วยเหรอเนี่ยก็ใช่น่ะสิเนี่ยแม่ของเพื่อนสมัยเรียนผ่านมาตั้งนานแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะว่าแม่อ่ะจะต้องมาตกระกำลำบากพอส้มแบบนี้ต้องมาเป็นคนส่งอาหารว่าแต่มิวเธอไม่เจอกันตั้งนานเนี่ยเป็นยังไงบ้างกล้าถามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแม่ช่วยดูตัวเองด้วยค่ะมิวอ่ะเขาเป็นถึงผู้จัดการใหญ่ในบริษัทนี้เลยนะเขาอ่ะเงินเดือนเป็นแสนป้าเป็นแค่พนักงานส่งอาหารอ่ะไม่ต้องรู้หรอกค่ะว่าแต่ส้มเถอะเป็นยังไงบ้างคะคงลำบากมากสินะถึงให้แม่มาส่งแกล็บส้มก็โอเคอะนะตอนนี้อยู่อเมริกา อเมริกาแต่ให้แม่มาหากินเองแบบนี้เนี่ยนะฉันว่าส่งออเดอร์ทั้งปีคงได้แค่เศษของพวกเราอะ
นั่นอาหารที่บัวสั่งมาใช่ไหมอืมใช่สิแต่ว่ามาส่งช้าเกินไปอาหารคงเย็นหมดแล้วฉันก็เลยไม่รับเดี๋ยวฉันจ่ายให้แล้วกันอันนี้พันหนึ่งพอไหมอ่ะไม่ต้องทอนอุ๊ยอยากได้ก็ก้มลงไปเก็บสิรีบเก็บสิคะนี่บริษัทนี้รับพนักงานแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยนี่พูดอะไรให้มันเสียงดังหน่อยได้ปะพึมพำอยู่ได้ฉันก็พูดว่าบริษัทนี้รับพนักงานนิสัยเสียแบบพวกเธอได้ยังไงแม่ก็แค่คนส่งอาหารอะอย่ามาพูดจาแบบนี้นะอีกอย่างอะแม่ก็แค่คนเคยรวยแต่ตอนเนี้ยแม่ไม่ได้รวยเหมือนเดิมแล้วนี่หัดเจียมเนื้อเจียมตัวซะบ้างนะฉันรู้ตัวฉันเองดีนะรู้ก็ดีแล้วนี่จำเอาไว้ด้วยนะคนอย่างแม่เทียบฉันในตอนนี้ไม่ได้หรอกนี่แกหัวร้อยของแกฮะนี่ฉันจะบอกอะไรให้เอาบุญนะตั้งแต่ตอนนี้วินาทีนี้เธอสองคนถูกไล่ออกแล้วพูดบ้าอะไรของแกฮะแม่คิดว่าตัวเองเป็นใครคะระวังตัวเอาไว้เถอะพูดจาแบบนี้จะไม่มีที่ยืนเอาอุ้ย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 กลัวจังเลยอะมิ้วไหน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 ลองไล่พวกเราหน่อยสิ ผมมารับแล้วครับคุณไก่นี่คุณรู้จักสองคนนี้ไหมรู้จักสิทำไมจะไม่รู้จักล่ะคุณฟอร์ดคะคุณมาถึงที่นี่มีอะไรหรือเปล่าคะนี่พวกคุณสองคนกล้าเสียมารยาทกับคุณไก่ได้ยังไงครับรู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นใครอันนี้ฉันไม่รู้จริงๆค่ะว่าเขาเป็นใครใครหรอคะฉันเป็นใครอ่ะมันไม่สำคัญหรอกมันสำคัญอยู่ตรงที่ว่าถ้าเธอจะอยู่บริษัทนี้พวกเธอต้องฟังฉันนี่คุณไก่ประธานใหญ่ของบริษัทที่พวกเธอทำงานอยู่นี่ไงคุณไก่คะคุณไก่อย่าถือสารหนูเลยนะคะหนูขอโทษค่ะต่อให้ขอโทษเป็นร้อยร้อยครั้งเรื่องวันนี้มันก็ไม่จบลงง่ายๆหรอกคุณฟอร์ดคุณช่วยบอกฝ่าย HR ให้ไล่สองคนนี้ออกไปเลยได้ครับคุณไก่แม่คะอย่าไล่พวกเราออกเลยนะคะเห็นแก่ความเป็นเพื่อนเก่าของส้มนะคะแม่นะทีแบบนี้อยากให้ฉันเห็นแก่ความเป็นเพื่อนแล้วที่ตอนพูดจาดูถูกฉันล่ะเธอยังไม่นึกเลยว่าฉันน่ะเป็นแม่ของเพื่อนเธอแล้วก็อย่ามาทำตัวน่าสงสารนะเพราะเธอสองคนน่ะไว้ใจไม่ได้อ๋อแล้วเงินเดือนผู้จัดการที่นี่แค่ 35,000 นะไม่ใช่ 100,000 คนเราอ่ะมันต้องรู้จักถ่อมตนไม่ใช่พูดจาโอ้อวดจัดการให้ด้วยนะฟอร์ดได้ครับคุณใจ